ซัลลัมมุอะลัยกุมวะลัยกุมถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามมาว่าฉันเป็นสุภาพสตรีถ้าฉันจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งมาเป็นผู้ครองมาเป็นคู่ครองเนี่ยฉันจะเลือกผู้ชายแบบไหนคำตอบครับเอาสูตรจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือหาดูเลือกเฟ้นชายที่มีศาสนาที่เราพึงพอใจในศาสนาแล้วก็มีมารยาทดีงามท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับอิซายาอะกุมมันตัรดาวนาดีนาหูวาคูลูกอหูฟังกิหูหูบอกกับผู้ปกครองผู้หญิงว่าเมื่อชายคนหนึ่งนะครับมีศาสนาดีมีมารยาทดีพวกเจ้าจงแต่งงานลูกสาวของพวกเจ้าให้กับผู้ชายคนนั้นฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้หญิงนะครับเราก็เลือกโดยตัวของเราเองแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเจอชายดีๆที่รู้จักดูครอบครัวนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของศาสนาทั้งตัวเขาและก็ตัวเราครับ